ต่อกันด้วยบรรดาผู้แสวงบุญคนไทยที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัทที่นครเมรกกะประเทศซาอุดีอาระเบียเดินทางไปคว้างเสาหินเป็นวันสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเคลื่อนย้ายออกจากทุกมีนาไปยังเมืองเมกกะเพื่อปฏิบัติศาสนจต่อเนื่องครับโดยเมื่อวานนี้เป็นการคว้างเสาทั้ง3ต้นซึ่งเป็นการคว้างเสาหินมีกําหนดการคว้างจํานวน4วันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนี้16 เมื่อวันที่ขออภัยครับเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวันที่16มิถุนายนแล้วก็สิ้นสุดเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นที่บังคับของพิธีฮัทน,นอกจากนี้ก่อนที่ผู้สแสวงบุญจะเดินทางออกจากทุ่งมีนาน,านั้นผู้ปร,กระกอบศาสนกิจได้จัดกิจกรรมอำลาผู้ประกอบการได้จัดกิจกรรมอำลาให้กับผู้สแสวงบุญได้ขออภัยซึ่งกันและกันในสิ่งที่ผิดพลาดกันตลอดระยะเวลาที่มาอาศัยที่ทุ่งมีนา,นานซึ่งได้สร้างความรักและความผูกพันเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามครับภายหลังจากที่ผู้แสวงบุญคนไทยทุกคนเดินทางเข้าที่พักภายในเมืองเมกาแล้วก็จะยังคงปฏิบัติาศาสนกิจอย่างต่อเนื่องเช่นการเวียนรอบหินดำแล้วก็การละหมาดที่มัสยิดอัลฮารอมก่อนที่ผู้แสวงบุญจะเดินทางกลับประเทศไทยเที่ยวบินแรกเดว,วันที่22มิถุนายนนี้ครับ